จะช่วยทางวัดยังไงก็สุดแล้วแต่ที่ทางการจะช่วยได้ครับจุดไหนที่หลวงพ่อต้องการอยากให้พัฒนาล่ะครับอยากได้ห้องน้ำคือในที่ประชุมสงฆ์หรือว่าการประชุมหรือมีงานประเพณีต่างๆจะเป็นบุญบั้งไฟงานประจำปีที่วัดห้องน้ำสำหรับรับแขกนั้นไม่เพียงพออยากจะได้ห้องน้ำทุกวันนี้ก็แล้วถ้ามีห้องน้ำหรือได้ที่ตามอาตมาผู้นิยมจะมากกว่าเก่าอีกคงจะเยอะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างญาติโยมจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพเมื่อมาท่องเที่ยวในเขตภูทับเบิกพอดีหรือว่ามาทานขนมจีนลมเก่าของเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนทุกวันแล้วก็ในช่วงฤดูการเป็นต้นว่าปีใหม่สงกรานต์หรือว่าวันหยุดต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวก็มาแวะใช้ห้องน้ำหรือว่ามาดูวัดดูว่าอยู่เป็นประจำความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้นะครับมีอะไรบ้างวัดนี้สมัยก่อนนั้นเป็นคนลาวควรอุพยศมาจากเมืองหลวงพ่อบางได้มาตั้งหลักกันอยู่ในละแวกนี้ได้ใช้นามชื่อบ้านว่าหมู่บ้านควรหัวหน้าที่นำทัพมาจากหลวงพ่อบางนั้นล่าแล้วก็มาตั้งหลักเก่าก็มีองค์พระธาตุองค์เล็กในช่วงสมัยอาตมาอยู่นี้ก็เลยสร้างองค์ใหญ่ค่อมองค์เก่าไว้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นในเขตอำเภอหลงเก่านี้คงจะทุกหมู่บ้านมากราบไหว้สักการะบูชาของคุณท่านเป็นประจำงานประจำปีของท่านนั้นก็เดือนกุมภาพันธ์งานไหว้พระธาตุงานปิดธงพระมหาธรรมราชาจำลองแล้วก็กำหนดงานนั้นก็อาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาทุกปีมีการสมโภชและงานไหว้พระธาตุมาเป็นประจำทุกปีความศักดิ์สิทธิ์นั้นถามญาติโยมในละแวกหมู่บ้านก็ดีในอำเภอหลงเก่าก็ดีคือมีความศักดิ์สิทธิ์มากองค์พระธาตุที่ประจำอยู่ที่วัดม่วงชุมบ้านพวนแห่งนี้วัดนี้สร้างมาในสมัยเมื่อพ.ศ. 2360ตามทะเบียนวัดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละแต่เสนาสนะทุกอย่างก็สมัยก่อนนั้นก็มีกุฏิหลังหนึ่งศาลาแล้วก็โบสถ์หลังเล็กแล้วก็องค์พระธาตุในสมัยที่อาตมาบวชอยู่นี่ก็มาดำเนินงานก่อสร้างแล้วก็สร้างถาวรวัตถุทุกอย่างให้เจริญรุ่งเรืองให้เท่าเทียมกับวัดต่างๆในเขตอำเภอหลงเก่าของเราคิดว่าในช่วงนี้ก็คงจะบริบูรณ์แล้วพอเรียบเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ 100% ก็ยังขาดที่อาตมาพูดให้ฟังก็คือห้องน้ำไม่พอใช้เจริญพรจุดใหญ่ๆนี่หลวงพ่ออยากให้ทางประชาชนเข้ามาศรัทธาอะไรมากที่สุดครับภายในวัดนี่ครับทุกวันนี้วันพระจะเป็นวันขึ้น15วัน8ค่ำขึ้น8ค่ำกว่าดีวันขึ้น15ค่ำกว่าดีวันแพร่8ค่ำ15ค่ำก็ญาติโยมมาร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วรักษาศีลอุโบสถแล้วก็มีนักท่องเที่ยวญาติโยมผู้ที่เขารู้จักชื่อเสียงของวัดนี้ก็มาแวะกราบไหว้ดูกิจกรรมฝาผนังก็ดีดูโบสถ์ก็ดีดูเมนก็ดีแล้วก็มาไหว้องค์พระธาตุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะเจริญพรครับ
องค์พระธาตุนี้เป็นคู่บ้านคู่เมืองมาประมาณกี่ปีแล้วครับงั้นก็คงจะในช่วงปี2500ถึง2360พร้อมกับวัดที่ตั้งขึ้นในตามทะเบียนวัดประวัติหมู่บ้านของเรามีอยู่ก็ผู้ที่สร้างก็ได้บอกเราแล้วว่าพ่อขุนผาราได้นำทัพญาติพี่ดีพี่น้องจากหลวงพ่อบางของในท่านหลวงพ่อบางของเมืองลาวประเทศลาวนั่นแหละคือเมืองลาวก็เขตเวียงจันทร์หลวงพ่อบางโดยเฉพาะหมู่บ้านลาวพวนที่อยู่พยพมาจากเมืองหลวงพ่อบางโดยเฉพาะมาตั้งถิ่นฐานอยู่นี้แล้วก็ตามที่ประวัติวัดของเราได้ลงบันทึกสร้างเมื่อพ.ศ. 2360ก็คงจะพร้อมกับการสร้างวัดอยู่แล้วแหละองค์พระธาตุตรงนี้